วันไหนที่เขาได้รับพระคุณของพระเจ้าเขาต้องการจะทำให้ดีที่สุดเขาต้องการจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเชื่อฟังแล้วก็ต้องการอย่างตามน้ำพระทัยของพระองค์ว่าพระองค์มีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเขาเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ไว้เขียนเพื่อเขาแล้วเขาสามารถทำและสารภาพบาปและขอทรงยกโทษของเขาได้ดีเพราะแต่ที่แม่เขาไม่ได้เป็นทาสของเราแต่ว่าเขาต้องมีราคาโดยขนาดของโรงแต่พูดไม่มีพูดไม่ถึงเขาหลังจากที่เขาเห็นการเคลื่อนไหวใจที่จะรับอภิษฎาพอเราทราบพี่ก็สุดมันก็สวรรค์เลยเขาก็รู้สึกในใจว่าหลังจากที่เขาได้ยินแล้วเขาทำที่จะยืนยันประทับตาในใจของเขาด้วยการอภิษฎาเขาก็บอกนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนี้มันเป็นการตัดสินใจของเราแต่ละคนนะครับสำหรับเขาในจุดนั้นเป็นจุดที่แบบว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินในช่วงที่เขาเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นก็คือที่นี่พอเรียนจบในห้องเรียนนะครับก็คือเขาก็ได้มีโอกาสรับบทเอกสมาหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เขาจะมาออกเดินทางเพื่อไปที่ทำงานรับใช้พระเจ้าตามชุมชนต่างๆเราตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มีโอกาสไปในโลกนะคะแล้วที่จะได้ไปรับใช้หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะตอนที่จะมีโอกาสออกมาประเทศต่างๆประเทศกัมพูชาและประเทศไทยดังนั้นโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะชอบเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างให้เขาต่อมาที่เขาเรียนก็คือเขามีเพื่อนใหม่และเป็นเพื่อนคริสเตียนและเป็นคริสเตียนที่ดีคริสเตียนที่แท้จริงด้วยนะครับเพราะว่านั่นเข้าใจของการของข้อความพีที่บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านและก็จงรักความรักนั้นด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามโดยพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้แม้ว่ากระทั่งการที่เราจะรักศัตรูของเราแค่ยิ่งเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเท่าไหร่นะอัตบีประมาทมันก็ทำให้เราง่ายขึ้นที่จะรักคนที่อยู่รอบข้างเราถ้ามันยากสำหรับเราเราก็สามารถจะขอใจที่พระเจ้าได้ว่าขอให้เราสามารถรักคนที่อยู่รอบข้างเราได้นะครับเขาก็อยากจะใช้เวลานี้ที่จะขอบคุณคนในทีมเขานะครับเขาก็บอกว่าเขาขอบคุณมากสำหรับเวลาที่ทุกคนมีให้กับเขาและก็รู้สึกดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยร่วมกับทีมนี่นะชั้นสามบาทนนท์แล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าทรงนำให้เขาขอจุดเดียวการสำหรับเขากัมพูชานะคะเป็นเวลาที่ดีเลยนะคะแต่ตอนที่อยู่กัมพูชาเขาได้เรียนรู้หล